วันนี้เราจะแต่งหน้าในลุคเรียบหรูดูแพงโทนน้ำตาลกันนะคะอย่างแรกเลยจะใส่คอนแทคเลนส์ก่อนค่ะคอนแทคเลนส์ที่ใส่จะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติก่อนแต่งหน้าก็จะลงกันแดดแล้วก็จะมาร์กปากทิ้งเอาไว้ด้วยนะคะลุคนี้อย่างแรกเลยก็คือการปัดคิ้วให้มันตั้งขึ้นก่อนที่เราจะไปลงรองพื้นลงงานผิวต่างๆนะคะจะใช้แว็กในการปัดให้ขนคิ้วมันตั้งขึ้นหลังจากนั้นก็ใช้ตรงด้านแปรงเนี่ยค่อยๆกดให้มันแนบไปกับผิวค่ะคลิปนี้จะใช้เจลไลเนอร์แทนการใช้ดินสอเขียนคิ้วค่ะใช้ของ Bobbi Brown รองแวร์เจลไลเนอร์สีแบล็คอิงค์เป็นสีดำนะคะใครที่มองหาเจลไลเนอร์อยู่นะคะแนะนำตัวนี้เลยหลอดว่าใช้ดีมากๆเลยค่ะแปรงที่ใช้จะเป็นแปรงหัวตัดเราจะเอามาจุ่มไอไลเนอร์ก่อนจากนั้นเราก็จะเช็ดนะคะแล้วก็บีบตรงปลายแปรงให้มันแบนๆเพราะว่าเวลาเขียนเนี่ยมันจะได้ดูเป็นเส้นเล็กๆเหมือนเส้นขนคิ้วจริงของเราค่ะและการเขียนคิ้วก็คือจะเขียนตามแนวขนคิ้ววันนี้เราเขียนคิ้วตั้งก็ให้เราตวัดตามคิ้วเลยคิ้วมันจะได้ดูสะดุ้งขึ้นนะคะและมันจะได้ดูไปทางทิศทางเดียวกันด้วยก่อนแต่งตาเราจะเตรียมผิวก่อนนะคะจะใช้ primer ของ Bobbi Brown Intensive Serum Radiant Primer SPF 25 PA++ตัวนี้ขอแนะนำเลยนะคะเพราะว่าเป็นเซรั่มระดับแอดวานค่ะที่ทำหน้าที่ในการเตรียมผิวและปกป้องผิวไปพร้อมๆกันในขั้นตอนเดียวใครที่ไม่ชอบลงบำรุงก่อนแต่งหน้าเนี่ยแนะนำไพรเมอร์เซรั่มตัวนี้เลยหลอดว่าใช้ดีนะคะเพราะว่าเขาบำรุงผิวด้วยแล้วก็ช่วยทำให้เครื่องสำอางติดทนนานด้วยค่ะตัวเนื้อเนี่ยจะมีความเป็นสีเบจนวลๆนะเวลาทาลงไปบนผิวเนี่ยจะช่วยปรับผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นค่ะขึ้นชื่อว่าไพรเมอร์เซรั่มนะคะเขาก็จะมีสารสกัดสำคัญไม่ว่าจะเป็นจากโสมหรือว่าถังพืชสมุนไพรทั้ง2ตัวหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อกันนะคะตัวนี้เขาจะช่วยฟื้นบำรุงผิวให้ดูเปล่งปลั่งกระจ่างใสค่ะให้ผิวสุขภาพดีช่วยปลอบประโลมผิวลดเลือนร่องรอยปัญหาผิวนะคะและยังเก็บกักความชุ่มชื้นของผิวของเราด้วยค่ะไพรเมอร์เซรั่มเนื้อจะเกี่ยง่ายมากๆนะคะเราสามารถใช้มือลงได้หรือว่าใครไม่ถนัดก็สามารถใช้แปรงในการช่วยลงได้นะคะจะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะจะเห็นว่าข้างที่ลงเนี่ยผิวมีความเปล่งปลั่งมากขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นนะคะช่วงนี้ตัวหลอดเองใช้ไพรเมอร์เซรั่มทุกวันเลยถึงจะไม่ได้แต่งหน้าก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเขาเป็นบำรุงด้วยนะคะไม่ใช่แค่ไพรเมอร์อย่างเดียวนะราคาไพรเมอร์เซรั่มของ Bobbi Brown จะอยู่ที่ 2,150 บาทค่ะถ้าเป็นวันทั่วไปก็จะใช้แค่นี้เพราะว่าผิวใสแล้วค่ะไม่ต้องแต่งหน้าเพิ่มก็ได้นะคะเก็บคิ้วด้วย Bobbi Brown Skin Full Cover Concealer สี Warm Ivory ค่ะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดดีแต่เนื้อไม่หนักไม่หนานะคะทุกคนเราจะใช้ด้านแปรงเล็กๆอย่างเงี้ยเอามาเก็บคิ้วให้มันได้ทรงขึ้นค่ะจะเริ่มจากใต้ท้องคิ้วนะคะเป็นการวาดมาอันไหนที่เราเขียนคิ้วแบบเกินๆเละๆเนี่ยใช้วิธีการทำแบบนี้ได้มันจะได้คิ้วที่เป็นทรงมากขึ้นนะคะทุกคนใช้ Bobbi Brown Skin Character Stick สีนี้นะคะจะเป็นสีไลท์พีชค่ะตัวคาแรคเตอร์เนี่ยจะช่วยปกปิดพวกรอยคำใต้ตาได้ดีมากกว่าการใช้คอนซีลเลอร์เดียวๆนะคะทุกคนใครที่มีใต้ตาคำมากกว่านี้ก็อาจจะใช้คาแรคเตอร์ที่เป็นสีส้มหรือใช้ลิปส้มลิปแดงก็ได้ค่ะตามความเหมาะสมว่าเรามีใต้ตาคำมากคำน้อยยังไงนะคะจากนั้นเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์มาปกปิดใต้ตาซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนทำแบบในคลิปเลยก็ได้หรือว่าจะปาดตามที่เราถนัดก็ได้ค่ะตรงร่องแก้มด้วยนะคะแล้วก็ตรงที่มีรอยของการเลเซอร์สิวตันนะทุกคนถ้าเราต้องการงานผิวที่ดูเป็นธรรมชาติการเลือกคอนซีลเลอร์ก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะให้เลือกคอนซีลเลอร์ที่ใกล้เคียงกับสีผิวของเราหรือจะเลือกตามสีรองพื้นของเราก็ได้นะคะแต่งตาโดยใช้ Bobbi Brown รองแวร์เจลไลเนอร์ค่ะเริ่มจากการเขียนไอไลเนอร์ตรงหางตาก่อนแล้วค่อยไล่เข้าไปจนถึงหัวตานะคะวันนี้เราจะใช้แค่2สิ่งในการแต่งตาเท่านั้นค่ะส่วนการเขียนไอไลเนอร์เนี่ยเราจะเขียนให้ชิดกับขนตามากที่สุดนะคะพอเราได้เส้นไอไลเนอร์ที่เราต้องการแล้วนะคะใช้แปรงในการเบนสีไอไลเนอร์ให้มันฟุ้งขึ้นค่ะการเบนสีไอไลเนอร์เนี่ยจะทำให้ตาของเราดูมีมิติขึ้นโดยที่เราไม่ต้องใช้อายแชโดว์ตัวอื่นเลยค่ะถือว่าเรามีของน้อยเราก็สามารถใช้
ตัวไลเนอร์ตัวนี้มาเพิ่มมิติให้กับตาของเราได้นะคะเราจะกรีดไอไลเนอร์แบบนี้2เลเยอร์นะคะทุกคนรอบแรกก็คือกรีดเสร็จแล้วก็เบนสีแล้วเราก็มากรีดซ้ำอีก1รอบเพื่อให้เส้นมันคมชัดขึ้นค่ะจากนั้นเราจะเบนสีอีก1รอบนะคะโดยการไล่เข้ามาเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้เราจะเน้นตรงที่หางตาเป็นหลักแล้วค่ะจะเบนตรงหางตาแล้วก็ไล่เข้ามานะคะตรงกึ่งกลางตาอีกหนึ่งตัวที่จะเอามาแต่งตาในวันนี้ก็จะเป็น Bobbi Brown Brightening Bud นะคะสีนี้จะเป็นสีบัชเชตเบอร์กันดีค่ะเป็นบัดตัวใหม่ของ Bobbi Brown ที่เพิ่งออกมาเลยตัวนี้หลับไปได้มาที่ช็อปนะคะไปลองเล่นมาสีสวยมากสีมันจะเป็นแบบบ่มแดดนะคะใช้สีบนสุดนะคะสีนี้จะเป็นสีทองค่ะทุกคนเราจะเริ่มจากลงที่หางตาก่อนนะคะแล้วเบนไล่เข้ามาตรงกึ่งกลางตาค่ะใช้แป้งค่อยๆเบนนะคะวิธีนี้ก็เหมือนการขัดเบ้าไปในตัวเลยค่ะเราจะเน้นตรงหางตาให้เข้มมากกว่าตรงหัวตานะคะแล้วเราใช้แป้งหัวกลมๆเนี้ยมาเบนสีต่อค่ะเพื่อให้สีมันฟุ้งมากขึ้นนะคะสีมันจะได้ไม่ดูเป็นก้อนค่ะถ้าไม่อยากให้ตาดูเป็นปื้ดนะคะทริคง่ายๆของเราเลยก็คือปัดให้มันนานที่สุดสีมันจะได้กลมกลืนกันไปค่ะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยนะคะจากนั้นเราจะใช้ตัวไลเนอร์เนี่ยมาเขียนตรงขอบตาล่างค่ะแต่จะเขียนให้ชิดกับตรงขนตาข้างล่างอย่างเดียวนะคะตาจะได้ดูคมขึ้นนะคะทำทั้งสองข้างเหมือนกันค่ะจากนั้นก็จะใช้สีทองตัวเดิมเนี่ยเอามาเบนสีให้เข้ากับตัวไลเนอร์ของเราค่ะพอเราลงสีทองไปเนี่ยมันจะดูสวยมากกว่าการเขียนไอไลเนอร์แบบเดียวๆนะคะหนูว่าตามันดูมีมิติมากกว่าค่ะแต่ถ้าเราใช้สีทองลงใต้ตาซ้ำอีกหนึ่งรอบเนี่ยตัวไลเนอร์ที่เราเขียนไปจะจางลงนะคะก็ให้เราเขียนทับอีกหนึ่งรอบทำให้เส้นไลเนอร์มันชัดขึ้นค่ะและเราจะเขียนไลเนอร์เส้นบนทับอีกหนึ่งรอบนะคะให้มันเข้มขึ้นอันนี้เป็นรอบที่3แล้วนะสำหรับการเขียนไอไลเนอร์พอเราเขียนเสร็จนะคะตาเราจะดูมีมิติเพิ่มแบบมากๆเลยเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาที่เหลือเนี่ยมาเขียนคิ้วได้เลยค่ะติดขนตาปลอมวันนี้จะใช้ขนตาแบบบางๆหน่อยนะคะไม่หนาแล้วก็ไม่ฟูด้วยค่ะและใช้ไลเนอร์มาเขียนตรงอินไลน์นะคะเพื่อให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมเนียนไปด้วยกันค่ะมาต่อด้วยการลงฟาวเดชั่นนะคะจะใช้ Bobbi Brown Intensive Serum Foundation SPF 40 PA บวกนะคะสีรองพื้นนะคะจะเป็นสีวอร์มไอวอรี่ค่ะซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวคอนซีลเลอร์ของเรานั่นเองรองพื้นเซรั่มอัดแน่นด้วยคุณค่าสารสกัดจากโสมและถังเช่าค่ะตัวนี้จะช่วยปรับผิวให้ดูสม่ำเสมอนะคะจะลงคู่กับแปรง Bobbi Brown Full Coverage Face Bud ค่ะตัวนี้จะเป็นแปรงสำหรับการลงรองพื้นของ Bobbi Brown โดยเฉพาะนะคะรองพื้นเซรั่มเนื้อเขาจะเกลี่ยง่ายและที่สำคัญก็คือเราสามารถปรับระดับการปกปิดได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะตัวนี้ยังมีสารสกัดจากโสมแล้วก็ถังเช่าเหมือนตัวไพรเมอร์ที่เราลงก่อนหน้าในการเตรียมผิวไปนะหลอดว่าตัวนี้เขาจะให้ลุคที่เป็นงานผิวที่ดูเป็นผิวจริงๆค่ะและเพิ่มความโกลว์ให้กับผิวด้วยนะคะเนื้อสัมผัสของรองพื้นเขาจะมีความเข้มข้นแต่เวลาทาลงไปบนผิวจะมีความเบาสบายผิวค่ะสิ่งที่จะมองเห็นได้ก็คือผิวดูเรียบเนียนเป่งปังดูเป็นงานผิวนะคะนอกจากจะช่วยปกปิดปัญหาของผิวหน้าของเราแล้วนะคะเขายังเป็นตัวบำรุงที่ช่วยทำให้ผิวของเราสุขภาพดีด้วยค่ะลงให้ดูก่อนครึ่งหน้าข้างที่ทาเราจะเห็นว่าผิวดูเป็นงานผิวนะคะที่สำคัญก็คือปัญหาพวกจุดบกพร่องของหน้าต่างๆเนี่ยคือเขาช่วยปกปิดได้ดีเลยตัวรองพื้นเซรั่มเนี่ยตัวนี้หลอดว่าเหมาะสำหรับคนผิวผสมแล้วก็ผิวแห้งนะคะผิวมันอาจจะต้องเซตด้วยแป้งทับอีกหนึ่งรอบค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2,850 บาทนะคะตัวรองพื้นเซรั่มรุ่นใหม่เนี่ยหลอดว่าปกปิดดีกว่ารุ่นเดิมนะเพราะว่าหลอดอะได้ลองใช้ทั้ง2ตัวแล้วนะคะหลอดชอบรุ่นใหม่ของเขามากกว่าค่ะค่า PA ก็มีเพิ่มมากขึ้นนะจาก3บวกเป็น4บวกค่ะทุกคนจากนั้นเราก็จะใช้ Beauty Blender นะคะตบๆทับอีก1รอบเพื่อให้ตัวรองพื้นเนี่ยมันแนบไปกับผิวมากกว่าเดิมค่ะด้วยความที่เราเป็นคนผิวมันนะคะก็จะเซตหน้าด้วยแป้งของ Bobbi Brown Luxe Radiant Loose Powder ค่ะสีที่ใช้นะคะจะเป็นสีเพียวโกลค่ะตัวนี้นอกจากจะเอาไว้เซตเครื่องสำอางแล้วยังเป็นแป้งบำรุงผิวด้วยค่ะเพราะว่ามีคุณค่าสารสกัดจากถังเช่าและมีผงมุกช่วยกระจายแสงด้วยนะคะทุกคน
ตัวตลับก็ทำออกมาได้ดีมากเลยค่ะกระทัดรัดพกพาสะดวกตัวพับก็นุ่มมากๆนุ่มเหมือนตุ๊กตาเลยเวลาลงไปบนผิวเนี่ยไม่บาดหน้าแน่นอนค่ะและตัวฝานะคะก็จะเป็นฝา2ชั้นพอเปิดมาข้างในก็จะเป็นตะข่ายแล้วก็มีแป้งอยู่ข้างในค่ะเนื้อแป้งของเขาจะมีความละเอียดนุ่มลื่นเวลาทาลงไปบนผิวจะให้ความเป็นงานผิวที่ดูเรียบเนียนนะคะที่สำคัญก็คือจะช่วยกระจายแสงที่ช่วยอำพรางจุดบกพร่องของหน้าของเราได้ดีมากเพราะว่าเขาประสานผงมุกด้วยนะคะทุกคนจะเห็นว่ามันมีความโกลว์อยู่ที่ฝ่ามืออยู่นะที่เราสวอทให้ดูค่ะแป้งบำรุงผิวเป็นแป้งแบบกึ่งโปร่งแสงนะมีให้เลือกทั้งหมด3เฉดสีที่ออกแบบมาเพื่อชาวเอเชียโดยเฉพาะค่ะวันนี้จะใช้แป้งปัดแป้งแทนการใช้พับค่ะเราจะใช้แป้งเซตทุกอย่างบนหน้านะคะที่เราแต่งไปทั้งหมดค่ะนอกจากจะช่วยเซตเมคอัพแล้วนะคะเขายังลดความมันบนใบหน้าด้วยเพราะว่าเนื้อแป้งเนี่ยเขาเป็นไฮโดรโฟบิกที่ไม่รวมตัวกับน้ำจะช่วยควบคุมความมันและช่วยปรับสมดุลผิวให้ผิวของเราดูเนียนตลอดทั้งวันค่ะอีกหนึ่งความพิเศษของแป้งตัวนี้นะคะเขามีนวัตกรรมทริปเปิลพาวเดอร์คอมเพล็กซ์ที่รวมแป้ง3ชนิดเข้าด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วยเซตเมคอัพลดความเงาบนใบหน้านะคะช่วยเบลอรูขุมขนและปรับสีผิวให้เรียบเนียนสม่ำเสมอค่ะและที่สำคัญก็คือสัมผัสเขาจะเบาแล้วก็นุ่มลื่นสบายผิวมากๆแป้งฝุ่นบำรุงผิวเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 2,500 บาทค่ะเชดดิ้งจมูกจากแป้งที่เราเกี่ยอายไลเนอร์ไปนะคะตรงปลายแป้งเนี่ยก็ยังมีสีติดอยู่เราก็สามารถเอามาเชดดิ้งได้เลยค่ะสีมันอาจจะเข้มมากกว่าตัวตลับคอนทัวร์ทั่วไปนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ใช้บิวตี้เบนเดอร์เกลี่ยค่ะปัดแก้มโดยใช้บ๊อบบี้บราวน์ไบท์เทนนิ่งบัตสีเดิมที่เราแต่งตานะคะเอามาปัดแก้มกันค่ะจะปัดตรงหน้าแก้มนะคะโดยใช้คู่กับแป้งของเขาที่เขาแถมมาให้เราเสร็จแล้วมาทาปากกันค่ะใช้แป้งที่มีฟาวเดชั่นติดอยู่มาแทบๆที่ปากเพื่อกบสีปากเดิมของเราใช้แป้งที่เกี่ยเจลไลเนอร์มาเขียนขอบปากนะคะจะเห็นว่ามันจะมีสีน้ำตาลติดอยู่ที่ขอบปากแล้วเราก็จะมาตบท้ายด้วยการทาลิปบ๊อบบี้บราวน์ตัวนี้จะเป็นออยกอสดูโอนะคะทุกคนมันจะมีด้วยกัน2แท่งอันนี้จะเป็นสีที่ออกแบบอมส้มๆชมพูส้มๆหน่อยนะคะบอกว่าสีเนี้ยเข้าได้กับทุกสีผิวเลยค่ะสีน่ารักมากเลยนะคะสีปากจะมีความฉ่ำน่าจุ๊บมากๆเลยค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถไปลองได้ที่เคาน์เตอร์ Bobbi Brown ทุกสาขาหรือช็อปได้ที่ทางเว็บ Bobbi Brown นะคะทุกคน SA แนะนำดีมากค่ะบริการดีมากด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าในลุคเรียบหรูดูแพงโทนน้ำตาลของเรา